5 บาทเหลือเหลือ4 โมงเทศแล้ว4 โมงแล้วจากนี้ไปบางบูนมันระยะทางสักกี่กิโลประมาณ100 กิโลร้อยกิโลก็ชั่วโมงกว่านี่100 กิโลไม่เลยชั่วโมงครึ่งไม่เลยไปที่ไหนมีแต่เทศโอ้ยหนักมากนะเราน่ะไปที่ไหนที่ไหนมีแต่เทศทั้งนั้นเลยเมื่อวานนี่ก็4 กันฟังสิเมื่อวานนี่มันถึงขนาดนั้นน่ะเทศทั้ง4 กันเพราะเขาเขียนภาพเขาเขียนเก่งมากนะเขาเขียนภาพนี่เก่งมากเราได้ชมเขาที่เขาเขียนภาพเขียนเก่งมากหาที่ต้องตื่นไม่ได้เป็นภาพนี่เราก็ออกจากนี้เราก็ไปนั่นแล้วก็ไปแล้วไม่พูดอะไรมีครูบาอาจารย์นี่ไม่พูดไม่เหมาะสมท่านมีครูบาอาจารย์ที่อายุแก่พรรษากว่าเราเราไปพูดว่าเสียมารยาทเสียความเคารพยังไม่พูดอะไรวันนี้นะมันมีจะลาพี่น้องทั้งหลายฉันเสร็จแล้วออกจากนี้ไปก็เตรียมของก็ไปเลยวันนี้นะไปช้าดูเลยแล้วก็ไปวันนั้นเขาไหว้ถึง2 ปีฮะทั้งหมดที่ไหว้ถึง2 ปี
2ปีก็นับว่าเก่ง2ปีแต่ว่า2คนด้วยเรามันว่าจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่ได้เรื่องเราจะมาว่า2ปีเลยแล้วนี่เขาว่า2ปีเท่าไหร่ก็ยกให้ว่าเก่งว่างั้นเราให้วาดตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วอย่างนี้ก็จะได้ลาพี่น้องทั้งหลายแล้วนะ เอาคืนนี้เมื่อวานนี่ก็เทศพอแล้วเมื่อคืนนี่ก็เทศตอนเย็นเมื่อวานนี่ก็เทศ วันนี้คิดว่าจะไม่เทศละเพราะเทศเรียบร้อยแล้วสังฆันเสร็จแล้วก็จะลาพี่น้องทั้งหลายไปอะไรบึงบูนไปบึงบูนตอนนั้นรู้ว่าบ่ายสี่โมงก็มีเทศอีกเหมือนกันหลังจากนั้นก็กลับไปร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดก็กลับอุดรจากนั้นก็ต่ออยู่แหละงานไม่มีว่างเลยเราอ่านเทศมีเทศไม่หยุดไม่ถอยวันนี้ต่อไปนี่จะให้ศีลให้พรพี่น้องทั้งหลายนะให้ศีลให้พรในหลวงตากับลูกจากนี้ก็ไปเลยนะ ให้พรให้พรยะถาวาริวหาปุราภิปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตัวมาแต่ภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเถอายุวันโนสุขังภาลังเวลาที่รู้อยู่ภาคสาหัวหน้าศาลนะนะลาไปแล้ววันนี้ลาไปแล้วลาทางภาคสาไปแล้ววันนี้ไปบางบูนแล้ววันนี้นะพอออกจากนี้ไปก็เตรียมของก็ออกเลยวันนี้นะพากันอยู่เย็นเป็นสุขนะตอนนั้นแหละนี่เบาลงเบาลงแล้วมันดีดขึ้นขึ้นมาเลยครับคุณตาดีดขึ้นมาแล้วกำหนดพิจารณาต่อไปมันไม่พิจารณาก่อนหรอกแล้วจากดีดแล้วมันไปไงถ้าไม่ดีดเฉยไม่ดีดเฉยแต่มันอยู่ก็ก่อนครับนะครับอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปชวนต้องใจว่ามันจะเข้าที่เดียวจะพิจารณาต่อจะไม่ได้เข้าใจเข้าใจมันจะแสดงอาการอะไรก็ให้มันแสดงเวลานั้นเพราะเรื่องขีดนี้ถูกที่เด็กกดขี่บังคับมานานแสนนานไม่มีการภาวนาการภาวนาคือการช่วยขีดเวลาเราภาวนาไปอย่างที่ว่า
พราะนานแยกธาตุสี่ธาตุห้าไม่ผิดมันดีต่ออะไรกันดีต่อแล้วพิจารณาอะไรก็ไม่เสียนะดีต่อเป็นภาคตัวมันพอได้จังหวะเข้าที่เดียวที่ไหนทำมันจะออกวิธีไหนมันจะออกประมาณทำนี่ขาดไม่ได้นะมันจะเรียกว่าทำความเข้าใจความใส่แล้วนำเราเข้าใจนั้นออกไปเล่าถวายครูอาจารย์ที่ท่านพิจารณาผ่านแล้วท่านอธิบายให้ผ่านแล้วพิจารณาอยู่และอาการของจิตนี้จิตนี้จะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับที่นี่พิจารณามากเพื่อพุทธศาสนาอยู่ที่จิตนะการให้ทานการรักษาศีลคือกิ่งก้านของต้นไม้ก็จะมีกระตอนหนาอันนี้เป็นแก่นเป็นต้นเลยกิ่งก้านสาขานี่แตกไปไหนแล้วความได้ความเสียกระเทือนถึงระหว่างต้นกับกิ่งก้านที่เรารวมแล้วเข้ามาต้องมาหาหลักต้นการภาวนาไม่รู้พิสดารมากเขาพูดไปอะไรอะไรใครก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบพูดไปหาอะไรว่าไม่ว่าเขาหน่วงหรือเราหน่วงเขาหน่วงก็ตามกันไปเลยเราบอกก็ให้บอกก็ตามกันไปอย่างนั้นก็ไปแล้วสบายเขาหน่วงเราหูหนีก็ขัดกันเขาบอกเราตาดีมันก็ขัดกันเพราะงั้นถึงเขาบอกก็บอกไปด้วยกันหน่วงหน่วงไปด้วยกันก็ต้องหนีด้วยกันเหมือนอย่างโลกอยู่ด้วยกันก็อยู่มันเหมือนเหมือนกันความรู้ความเกิดความเสื่อมความมันเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันเจอราชิตมันดีนี้มันดีมากมากมากจะเอาเรื่องความของจิตมาพวกเขาอยู่ได้นี่เขาก็ฟังไม่ได้ถึงเขาอยู่ได้เขาก็ฟังไม่ได้เขาใช่ไหมมันเป็นขั้นพอถึงระยะที่มันจะออกมามันก็ไม่ดีดื้อผีเพราะมันถูกกดทวงมากีกับกีกับโอ้มากจริงไม่ทราบกีกับกีกับกีดวงนี้ตัวนี้ร่างขึ้นเลยนี่นั่นตลาดเพราะมันมีอันหนึ่งกดทวงดึงดูดมันปวดปวดถักนั้นนะที่เหลืออันเดียวนี่พอที่เหลือนี้ขาดจะบ้านไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมากดมาสีมาขับมาดันไม่มีเป็นหลักธรรมชาติของปิดสลักเป็นตัวบางเรื่องนี้ขาดเนี่ยบทอินทร์ผู้ถังนาตาไม่มีหมดมันมีอยู่ในสมมติที่ฝังที่เหลือเป็นสมมติกฎอันนี้จังตัวของนาตาก็มีความเชื่อที่เป็นตัวสมุทขาดจบไปแล้วกฎอันนี้จังตัวของนาตาก็ไม่มีเรียกว่าถ้าเป็นเทียบกับโลกเชื่อว่าอยู่คนละฝั่งแล้วฝั่งนิพพานฝั่งวัฏโคกขันธ์การพิจารณาเรื่อยๆนะพอเราผมเราพิจารณาไปมันมีอาการทำไมมันค้านกันอยู่ข้างในที่นี่เวลาผมพิจารณาเข้าไปข้างในเพื่อนค้านตัวหนึ่งเรื่อยครับดวงปัญญาจะค้านกันกับอารมณ์ข้างในเรื่อยเพราะฉะนั้นที่ระวังที่เด็กกับคำค้านกันอยู่เรื่อยมันต้องโต้ต้องตอบต้องฟังต้องเหยียดกันเข้าใจไหมที่เด็กออกครั้งหนึ่งทำออกครั้งหนึ่งแก้กันเพราะจิตตรงนี้ออกได้ทั้งสองอย่างกิเลสเกิดหรือกิเลสออกได้ทำเกิดหรือทำออกก็ได้รับกันตลอดเรื่องที่ไปเล่าฟังที่ว่ามันจะตายเห็นไหมนั่นแหละกิเลสเกิดไปจะสร้างความสร้างน้ำติดกันทางเดินให้เราขอท้อแท้อ่อนแอไปไม่ได้ถอยหลังกลับมาคนกลัวตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่แก้กับปักถึงเลยแน่หลังนี้เรียกว่าทำเกิดเฮ้ยใครไปเอาหมามา
เอาสังกะสีมาบัดฟรีปากมันให้หน่อยบัดฟรีปากแล้วร้อยจึงบอกว่าท่านกำลังเทศบอกมันบัดฟรีปากหมาให้หน่อยว่ะบัดฟรีร้อยแล้วจึงไปบอกว่าท่านกำลังเทศนั่นแหละพูดพูดเล่นกับสัตว์เป็นสัตว์กับอะไรเป็นนั่นไปเลยโลกามาราคะนี่มันไวว่ามันไวเป็นแต่ไรก็ไรมาไวสักโคตรแต่แซมนะเข้าใจไหมจ้องเอาใจดูตาดูฟังให้มากนะเข้าใจไหมว่าให้เป็นอย่างไรเวลาเผลอปุ๊บมันตีกลิ่นเรารู้ตัวตามอัดมันคืนตามลมคืนมากครั้งเราเผลอผ่านตัวมาแล้วสุดยับมันทันทีได้ฟังในดวงตาว่าฟังเทศน์ดวงตาว่าจับหางมันได้มันลากไปตามหัวคณาไปไหนบอกตอนหางเสาเลยตอนหางเสาไปทำให้มึงตาลากุฏิเห็นตาเทศน์ตั้งแต่แล้วว่าไงว่าตอนนั้นยังข่าไม่ได้จับหางมันได้เมื่อนั้นจับหางหางงัวแล้วมันพาวิ่งไปตามหัวคณาตรงมึงจับหางมันได้กำลังมันยังแรงกว่าเราอยู่มันก็พาเราวิ่งเราก็วิ่งจับหางแล้วมันตัวมันมีกำลังกว่ามันวิ่งหางมันก็วิ่งอยู่แล้วมันก็ลากเราไปด้วยจับตัวไปแล้วกระทู้ไม่ผิดอะไรล่ะพอนึกว่าจังหวะใจเราพูดไม่ถูกตามนั้นไม่ว่าจะทำท่านใดท่านใดไม่ถูกนี่น้ำตาร่วงว่าไม่คงยังไม่มีทางตอนแรกยังไม่เก้าท่านปัญญาน้ำตาร่วงเห็นอาการของมันแสดงว่าคิดว่าหมดปัญญาที่จะแก้ไขแล้วพอเก้าออกทางปัญญาตอนนี้พิจารณาอย่างนั้นนะพอรับนะพิจารณาแล้วเวลาจะพักสมาธิของจิตให้สงบก็ให้พักพักด้วยบทบริกรรมก็ใหญ่เลยเวลาออกทำงานออกด้วยปัญญาพิจารณาถ้ามันหนักมากมันเหน็ดเหนื่อยเวลาย้อนกลับมาหาจิตพักในธรรมบริกรรมเข้าสู่สมาธิพอได้กำลังแล้วออกมันก็หมุนมันไปเลยตอนหนังสือก็ว่างนะหนังสือผมมีที่วัดมีเยอะเลยมีพอรับของผมนี่ครับมาครั้งเมื่อภาษาตอนภาษาสามภาวนาไปจิตมันสงบเป็นอารมณ์เดียวโลกนี่ดับเลยครั้งหนึ่งครั้งแรกก็ไม่รู้นิ่งมาถึง7วันครับตอนอยู่ภาษาสามอันนี้วันใดภาษา17มา7ปีที่แล้วครับมันดับลงไปมันเนี่ยก็โรคมันดับแล้วก็โรคเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนแปลงมา7วันคิดว่าเข้าใจเหมือนที่สมัยที่หลวงตาเทศว่าในสมาธินั่นแหละมันนิ่งแล้วมันไม่ปรุงแต่งเลยอยู่7วันครับก็เข้าใจว่าสำคัญว่าใช่แล้วแต่พอเก่าทางปัญญาจึงรู้ว่าไม่ใช่ยังไงก็อย่าหนีสติกับปัญญามันจะไปยังไงสติตามกับปัญญาตามจับพิจารณาพิสูจน์มันจะเห็นความเคลื่อนไหวมันกรอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วที่ปัญญาจับตามนั่นเข้าใจไหมเข้าใจครับการนอนใจง่ายๆไม่ใช่ปัญญาอะไรสำคัญว่าสำคัญตนไปเสียสำคัญตนไปเสียนอนใจนอนใจก็นอนจมเรื่องเวลามันจะเข้าใจกันเดี๋ยวมันไม่มีใครบอกนะพระพุทธเจ้าประกาศไปแล้วว่าสันทิฏฐิโกนั่นผางออกมาจากนี่แม้ถูกพระพุทธเจ้าประทับหน้าก็ไม่สูญถามฟังที่ไหนคือสันทิฏฐิโกนิดพระพุทธเจ้าแสดงเองเด็ดขาดเต็มที่แล้วพอรู้ขั้นเด็ดขาดแล้วทูลถามว่าอยากหาอะไรนะอย่างนั้นแล้วก็บอกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองผู้ไม่รู้จักผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ต้องผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองปัจจันเวปัจจันเวที่ตัวมีอยู่เพราะท่านผู้รู้นั่นแหละจะเพิ่งรู้ด้วยลำพังตัวเองแน่ปัจจตังเฉพาะตนเองนั้นไอ้อันนี้ก็ใครไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้อีกแล้วแน่เพราะคนนี้รู้จะให้รู้ไปหมดก็ไม่ได้ต้องรู้เฉพาะผู้ปฏิบัตินี่ก็เป็นอย่างหลวงพ่อใหญ่นี้ท่านก็ภาวนาดีเลยก็ภาวนาพอสมควรพอจะนะภาวนาในห้องพอสมควรครับวันนี้ได้ทราบว่าท่านไปอ่านหนังสือผมอยู่บ้างครับผมเอาไปให้ท่านอ่าน
ถ้าท่านยังตาดีอยู่แล้วยังตาดีอยู่พอแล้วท่านบอกว่าท่านได้อ่านหนังสือเราอยู่เป็นประจำใช่ไหมตัวท่านยังอายุร้อยปีนะพอรับพอดีร้อยปี2446พอรับประมาณร้อยปีร้อยปีเป็นปีเถาะเหรอปีเถาะไอ้ปีสอนอีกถึงร้อยเลยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าย่างว่างั้นนะครับปีสองต้องเด็ดมหาวิทยาลัยขวัญติดโสส่งท่านมาอยู่ที่นี่ส่งท่านมาจากจากจังหวัดชีรีมาอยู่ที่นี่ครับต้องเด็ดมหาวิทยาลัยนั่นแหละองค์ขวัญติดโสอ้วนว่าส่งท่านมาอยู่ที่นี่นี่ว่าส่งมาจากที่นี่เกิดเดี๋ยวขอรับครับมาอยู่ที่นี่ก่อนที่นี่ก็มีเสืออยู่มีเสือมันกันเหมือนวัดบ้านตากครับเสือมากินหมาเลยครับแล้วโรงใหญ่หรือโรงใหญ่โรงใหญ่ครับอ๋อใช่โรงใหญ่มันมีเสือตั้งแต่โรงเล็กมันยังมีกระจ้อนกระแตอยู่นี่เมื่อเช้าที่เห็นกระรอกตัวหนึ่งสีแดงตอนเย็นเมื่อวานเห็นกระแต 2-3 ตัวแล้วเดินกลมพอไปเจอกระแตแล้วที่ทันกลมเลยหายเล่นกับกระแตเนี่ยว่ามันซู้อยู่ที่นี่เว้ยน่าอ้วนนะว่าถ้าอาหารสุกินนะว่าอ้วนน่ารักมากเขาตุ้งเด็กตุ้งเด็กหมอนกลมเราเขาเคยกับอาเราไปเห็นก็เลยยืนเล่นกับเขาอ้วนมีสองตัวสามตัวมูซ่าไปดูไม่เห็นแต่มีก็ออกขึ้นมาสีแดงตัวเดียวมันน่ากินผลไม้อะไรอยู่ข้างในเมื่อ2ปีก่อนที่หลวงตาไปเทศที่เขาสาราผมไปช่วยจัดเช่นไหนที่เขาสารานะครับที่บุญจิตสุรินสุรินครับผมกลับมาผมไปช่วยเตรียมงานที่นั่นกลับมาก็ไม่เห็นหลวงตาหลวงตามานั่งที่นี่ตัวเราผมกลับมาจากที่สุรินทร์กลับมาตอนนี้ไม่เห็นลูกตานั่งอยู่ที่นี่นั่งที่ศาลาหลังนี้สองปีที่แล้วสมเด็จหาเรื่องปิดตัววันนี้บ้านเดิมท่านที่อยู่วันนี้ท่านอยู่บ้านใดอำเภอใดแล้วนะผมก็ลืมเลยเมื่อก่อนสร้างเหมือนกันนะครับลืมใช่หรือเปล่าอย่างสมเด็จพระองค์ใหม่รัชกาลมาท่านก็จำได้เหมือนกันท่านสิบรู้แล้วนะจำได้ลืมหมดเลยสมเด็จพิมพ์ก็มาพักที่นี่กัน2507ครับมาปรากฏที่นี่ท่านเสียพศเท่าไหร่สมเด็จมาในวงสมเด็จพิมพ์มาหรือว่าพระศรีท่านเสียพศเท่าไหร่นี่เราไม่มาเฝ้าศพท่านนะโรคหัวใจกำเริบอย่างนั้นเลยตอนนั้นเป็นกำลังโรคของแกกำเริบเป็นมาไม่ได้ไม่เลยมาเอาศพสมเด็จวัดพระศรีมาธาตุสมเด็จอ้วนไม่ได้มาผมไม่ได้จำใจอะไรนะแต่เรื่องน้องสมเด็จแล้วก็ศรีมีความจดจ่ออยู่ตลอดแต่ว่ามันจำเป็นเชื้อโรคของแกกำเริบเป็นมาไม่ได้เลยไม่ได้มาหลวงปู่หลวงตาได้ไปเยี่ยมหลวงปู่มหาเขียนบ้างไหมครับหลวงปู่มหาเขียนครับอยู่กาฬสินธุ์ครับอาภาษณ์หนักเมื่อแต่เขาครับที่แรกว่าท่านหมกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกก็นอนถ้าขันต้องบีบจนนอนปวดไปหมดกระดูกก็เกลียดไปหมดยังอันนี้ฉันเป็นโรคอะไรไม่รู้นะโอ้ยท่านป่วยมานานนุ่งเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวก็บรรยวัดก่อน
แล้วเดี๋ยวว่ามาอยู่โรงพยาบาลเรียนสถานการณ์หนักครับก็ที่แรกก็หมดลมแล้วลูกศิษย์เตรียมที่จะประชุมเพลินท่านแล้วท่านก็กลับฟื้นกลับมาคืนครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับตัวเองครับไม่มีเราเปิดเป็นเรื่องการคุยที่สื่อเนี่ยเป็นแต่ตอนนั้นก็อย่างว่าท่านก็ไม่ยุ่งแล้วไปสายดวงวิญญาณเราก็เป็นเพียงดูถึงจะติดต่อท่านไม่จะไปยุ่งเราเพียงดูนี่เราท่านสาเท่ากันกับเราแต่ท่านมีการปฏิญาณเป็นอย่างมากก่อนนั้นท่านไปก้าวป่าหรือบ้านโพธิ์บ้านป่าท่านก็อยู่อันนี้ไม่ค่อยมีภาพเงินมีสามสี่รูปนี่เราไปไปทอดผ้าป่าถวายท่านที่พ่อสอนอะไรที่ประชาชนญาติโยมก็มาขอให้เป็นหัวหน้าไปเขาเรียกปกเขาตอนเขาเรียกทอดผ้าป่าแล้วก็มีเสียงแล้วก็จะไปรู้มันไปผมจะฟังมันนะไม่ได้ไปนะผมจะฟังเทศได้ฟังเทศอยู่ครับเทศเกี่ยวกับที่รู้ตาไปทั้งนั้นฟังในเทศอยู่เห็นมีม้วนหนึ่งรู้ตาเทศคือว่าพระยาหลวงปู่มหาเขียนครับแค่ปลารถถึงน้อยอยู่ครับปลารถถึงครับเราเรื่องท่านเทศไหมล่ะเวลาเราพูดปลารถถึงการเทศของท่านไหมล่ะเกี่ยวครับครับเกี่ยวว่าไปเยี่ยมท่านเป็นป่วยนะตอนนั้นลงตาไปแล้วตอนนั้นท่านก็เทศเลยท่านยังไม่ป่วยมากขนาดนะก็ผมจำไม่ได้ป่วยประมาณ27ครับปี2527แล้วเราไปมันเช้าปีไหนจากตอนนั้นท่านต้องไปลงเทศเพราะเราไปทอดประปาให้ท่านไม่ใช่เราจะเทศเราต้องพูดถวายประปาท่านต้องไปลงเทศให้เราฟังเข้าใจไหมนี่ติดเชฟปฏิบัติอาเทศสอนท่านเรื่องติดเชฟปฏิบัติเป็นชิ้นเป็นหลังเหมือนกันนะเล่าเรื่องการเชื่อของท่านทางด้านจิตใจพอพูดอย่างนี้เราก็ย้อนท่านแต่ยกถึงเพราะคุ้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่น้อยเราก็ยังเสร็จแล้วเราก็ออกปฏิบัติเลยท่านก็อยู่เรื่อยๆของท่านจนเป็นสวรรค์ตองอย่างที่โคราชแต่นั้นก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านทางดูแลหลายปีเมื่อประมาณต่างวันประชาชนญาติโยมเขาให้ขอให้เราเป็นหัวหน้ามาทอดผ้าป่าก็เลยมาทอดผ้าป่าแล้วก็ท่านไปองค์แสดงธรรมแหละคือมีชาติเป็นพูดในเทพแต่มีเป็นขึ้นเป็นอันกว่านี้นะแล้วมีเสียงยักษ์ของนี้นี่ห่างจากกันมาท่านออกมาปฏิบัติเป็นไงจะฟังการเชื่อของท่านคือการเชื่อมันจะบอกอยู่ตัวความเชื่อท่านจิตตะกอนามีน้ำหนักมากกว่าอะไรเท่าไรมันจะบอกในสมวนเชื่อถึงท่านตัวเองไปเรียนก้าวไปเป็นปริยัติเป็นตัวก็ตามภาคปฏิบัติจะต้องแทรกในนั้นจากการภาวนาของท่านนั้นเราจะฟังกับไม่ฟังเรื่องปริยัติเราก็เรียนมาเหมือนกันเรียนจับคอยฟังน้ำเดือดท่านก็เดือดท่านก็ไปท่านเหนื่อยเยอะเราก็นี่มาปฏิบัติยังไงนี่มันแห่แบบแต่ต้องคืนมาเนี่ยมันขึ้นใจผลในการปฏิบัติแสดงว่าตรงไหนไม่ก็อยู่หมั่นหรอกนะผลในภาคปฏิบัตินี้มันเป็นเพียงสิ่งมากน้อยมันจะออกมาถึงจะแก้แก้ม้อใหญ่ขนาดนั้นก็ตามไม่ใช่เนื้อจังที่เด็กๆก็เกิดร้อนประการมันจะมีกลิ่นของเนื้อทำเหล่านั้นออกมาแยกๆถึงได้นะเนี่ยมันบอกในตัวนะ
พราะฉะนั้นการเทศนาว่าการทางด้านปฏิบัตินี่จึงเป็นการบอกคือของตัวเองถึงชัดเจนไม่ต้องมาอ่านกันอยู่ข้างนอกเรียนแยกออกมานี่มันจะตัดได้สันติสันติมันบอกเมื่อตัวบอกเมื่อตัวมันจะมีอะไรอย่างนั้นเชื่อับเชื่อับของมาจนได้ไม่มากก็จับได้ถ้ามีจักรยานล้วนไม่มีอย่างนี้ไม่มีเพราะทำแบบนี้ทำเป็นหลักธรรมชาติพระพุทธเจ้ายุ่งอย่างนี้ภาษาบอกอรหันต์ตั้งแต่ที่เป็นสันนิษฐานพวกเรารู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นอันนั้นถอดออกจากนี้ไปผู้ถอดออกไปถ้าเป็นคนมีกิเลสมันกับกิเลสมันกับพันกันไปเนื้อเนื้อธรรมก็มีเพียงเล็กน้อยอย่างนั้นจะเป็นนิสัยของคนมีกิเลสไปเสียถอดออกมาจากที่เราเป็นพระกายกิเลสนี่เราก็ได้อ่านแล้วพระกายกิเลสแต่ว่าบ้าก็ตามมันเป็นในหัวใจอยู่อ่านไปดูไปก็อ่านธรรมดาไม่ค่อยจะพิจารณาอะไรเวลาออกภาคปฏิบัตินี่ถึงได้ดูตามปริยัติดูตรงไหนมันก็บอกชัดเจนเลยว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วหรือผู้มีกิเลสอยู่ไปเอาตรวจการเรียกประการที่เดือดออกมาหนูทันทีถ้าเป็นพระอรหันต์จดออกมาแล้วก็รู้ทันทีเหมือนกันเหมือนกันกับคนมีกิเลสไปตรวจการเรียกออกมาเนื้อเนื้อทำความเนื้อขึ้นอะไรอย่างและอย่างจะต่างกันมากทีเดียวส่วนผู้ที่เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านตรงไปตรงมาควรหนักท่านหนักควรเบาท่านเบาไปตามกำลังธรรมะของธรรมของกิเลสที่ฟัดที่ห่างกันถ้าเป็นปริยัติมีแต่เสริมกิเลสไปเรื่อยเดินค่อยตามกิเลสแล้วก็นอกจากนั้นก็เสริมกิเลสที่จะปลดกิเลสลงไม่กล้าปลดเพราะไม่มีวิชากดกิเลสนะวิชาพระพุทธเจ้าออกจากพระทัยกดกิเลสทั้งนั้นนะวิชาเรียนมากิเลสเต็มหัวใจกิเลสก็เลยกลายเป็นกดธรรมไปเลยไปอย่างนั้นนี่นะพูดอย่างพยาบาลบ้าปัญปัญญาในทำงานตอนหลับก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับเนื้อปัญญาที่เราไปพิจารณาไว้เวลาตอนหลับนี่มันก็ทำงานได้มันก็ทำงานได้ตอนตื่นก็ทำงานได้ตอนหลับก็ทำงานได้เข้าใจหรือทำไมทำไม่ได้มันก็ทำงานตอนหลับของมันตอนตื่นก็ทำงานแบบตื่นตอนหลับทำงานแบบหลับนะกิเลสมันก็ทำงานได้เหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจครับคนมีกิเลสนี่หลับนี่หลับตายไปก็เสียทั้งนั้นเข้าใจไหมครับแน่มันหลับได้ตื่นได้ฝันได้ถ้าหลับก็ฝันได้เหมือนกันแต่ฝันแบบพระหลับท่านฝันแบบส่วนแบบฐานเหมือนเราพูดลงกองอย่างนี้เลยนี่นาฬิกาเท่าไหร่แล้วอยากได้เลยเก้าโมงครับเก้าโมงเช้าเก้าโมงครับให้ภาวนาตั้งใจภาวนาดีนะเทปก็มีอยู่แล้วจะปวดเปิดดูม้วนไหนม้วนไหนมันจะไปสัมผัสเข้าใจไหมพอเป็นสติสติได้ทั้งนั้นเพราะเทปเหล่านี้ออกมาจากหลักความจริงนั้นล้วนเราจึงบอกอย่าไม่จะต้องท่าเลยว่าเทศธรรมะทุกขั้นของธรรมจนกระทั่งสุดความสามารถของเราเราไม่เคยสงสัยในคำเทศของเราเลยนี่ดูตั้งถอดจากเทศมาเวลาเขามาพิมพ์มาให้เราอ่านคืออ่านให้เราฟังเพื่อทบทวนบางอันไม่เคยเห็นแก้ตัวใดเลยไม่มีก็สำเร็จไปเรียบร้อยร้อยตั้งแต่ออกสมบูรณ์ไปแล้วเวลากลับมาก็สมบูรณ์ตามเก่ามาฟังก็สมบูรณ์ตามเก่าขาดแย้งกันที่ไหนเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องเทปก็ถอดแล้วพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยไม่ได้มาแก้เราไม่เคยได้แก้นะหนังสือของเราทั้งทางเทปทั้งทางเทปไอ้ส่วนที่อันสัญญามันตัดมันอาจมีได้ห่างๆมีแต่ก่อนห่างๆก็มีอยู่เหมือนกันคือสัญญามันสำคัญปั๊บไปเดียวกัดกระปุกเช่นคนทำบุญไปตกนรกอย่างนี้มันอาจมีได้คือสัญญามันเราว่าจะไปสวรรค์มันปั๊บไปบอกว่าไปลงนรกเสียอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องความสำคัญเป็นความเข้าความปฏิบัติผิดของเรารู้ผิดของเราใช่ไหมมันสัญญามันหลงปั๊บเดียวมันพลิกไปอย่างนั้นได้เนี่ยมีเรามีเรายอมรับอันนี้แต่มีเราก็จำได้ทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่เจตนาเป็นเรื่องความหลุดออกจากสัญญาความจำมันผิดปั๊บไปมันก็ว่าไปงั้นก็อย่างที่ว่านี้9กิโลฟาด10ตันก็10กิโลไปเสียอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะ
มันก็อย่างนั้นเนี่ยนี่แหละเรียกว่าความจำถ้าเป็นความจริงเราไม่ผิดไม่ผิดเลยเราไม่เคยได้แก้ตัวไหนในบรรดาธรรมที่เราเทศไม่ว่าเทศธรรมะขั้นไหนไม่มีการแก้นอนสำเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยออกนอกจากสัญญามันแต่ปั๊บเป็นบางตอนนั้นเจ้าของอยากจะรู้ทันทีไม่ใช่ว่าเจ้าของก็หลงประการไม่หลงทันทีอ้อแน่สัญญามันมาตอนนี้แล้วไงรู้คนจำบุญในทานอยู่แล้วเวลาตายแล้วผมนรกมันมีได้คือความจำว่าจะไปสวรรค์มันคิดปั๊บมันคำพูดออกมาเป็นนรกไปเสียอย่างนี้มีได้บางอย่างแต่แล้วพอผ่านไปปั๊บมันก็รู้ทันทีเนี่ยเห็นไหมสัญญาตัวนี้เนี่ยเรียงนั้นมันมาแทรกมารู้ทันทีไปละที่พวกเสนาสนะอะไรๆที่ตอนรับตั้งแต่ผมลงไปถึงอยู่ถึงนั้นนะมอบกลับคืนให้ปฏิบัติตามเดิมนะให้ปฏิบัติรักษาตามเดิมกุฏินั้นก็ผมก็มาฉลองให้เฉยทุกไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ได้จะว่าอะไรไม่ว่าจะมาขออยู่เป็นพี่หรืออะไรแล้วเรื่องอะไรก็นายดีไปแล้วกันคนเรามาอยู่แล้วไม่ได้มายึดกรรมสิทธิ์แต่ว่าอยู่อาศัยพึ่งบารมีของผู้สร้างไว้ก่อนแล้วก็ไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ยังแต่คนมีกล้ามเนี่ยท่านเคยไปผมไม่เคยครับไม่เคยครับไปครั้งหนึ่งไปถวายพระป่าช่วยชาติแต่งพิธีกรแล้วใครนะผู้หญิงนั่งเฉยท่านอะไรที่ที่ท่านหัวหน้าที่ว่าที่นั่งหน้าที่ไม่รู้ครับหัวหน้านั่งกับหัวหน้าคือผมมาใช้ความจำเพียงตุ๊กตากับไม่ซื้อเอาละถ้ามีโอกาสไปก็ใช้เพียงตุ๊กตาเอาละพูดหรอกยังไงต้องมีต้องครับท่านก็อธิบายให้ได้ครับ